โดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลน,นะครับก็ชี้ว่าลักษณะของผู้ใช้อาวุธปืนซึ่งมากับม็อบประชาธิปัตดก่อเหตุที่บริเวณแยกหลัก4เมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ผ่านการฝึกตามยุธทธวิธีครับนี่เป็นหลักฐานที่พลตำรวจโทรคำรบปัญญาแก้วผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พลตํารวจตรีอดุลนรงศักดิ์โคศกกองบัญชาการตํารวจนครบาลและพลตํารวจตรีสุรนิตพรมบุตรผู้บังคับการตํารวจนครบาลสองนํามาร่วมกันแถลงเหตุการณ์ม็อ,อบประชาธิปัดยิงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมที่สนับสนุนการเลือกตั้งที่บริเวณแยกหลัก4เมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยหเหตุการณ์ประทะกันเกิดขึ้นครับหลังจากที่นายสุชาติศรีสังนํามวลชนประมาณ200คนจากห้าแยกลาดพร้าวเดินทางมาถึง และได้ปราศัยโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งวางแนวกั้นอยู่ที่บริเวณแยกหลัก4ก่อนที่จะมีเสียงประทัดดังสองครั้งจากนั้นก็ได้เกิดเสียงปืนดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าหน้าที่ตำรวจที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวจึงได้หลบเข้าไปในป้อมตำรวจจราจรบริเวณแยกหลัก4และบางส่วนได้หมอบลงบริเวณถนนเพื่อหลบเหตุความวุ่นวายจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บโดยเหตุการณ์นั้นใช้เวลาราวหนึ่งชั่วโมงจึงยุติลง เมื่อมีกำลังทหารมาช่วยผลักดันม็อบประชาธิปัตย์กลับที่ตั้งไปยังที่5้าแยกลาดพร้าวโฆษกกองบัญชาการตำรวจนครบาลระบุนะครับว่าม็อบประชาธิปัตย์ที่เข้ามาในพื้นที่มีอาวุธปืนและใช้ถุงปุ๋ยคลุมเพื่อป้องกันไม่ให้ปลอกกระสุนหล่นเป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุโดยคนที่มีอาวุธปะปนอยู่ในกลุ่มคนที่เดินและกลุ่มคนที่เป็นกาดส่วนเสียงที่ดังคล้ายระเบิดพบว่าเป็นประทัดที่ผลิตขึ้นจากท่อ PVC ทางนี้ครับหลักฐานที่เป็นหัวกระสุนและปลอกกระสุนนั้นถูกใช้งานจากอาวุธ5ชนิดประกอบไปด้วยอาวุธปืนขนาด11มมขนาดจุด38ปืนคาบินขนาดจุด223หรือ M16 และขนาด9มมซึ่งลักษณะาท่าทางของผู้ใช้อาวุธเป็นเป็นมืออาชีพโดยมีคนชี้เป้าเป็นคู่บัดดี้กันตามยุทธวิธีส่วนภาพถ่ายบุคคลที่ใช้อาวุธปืนและเห็นใบหน้านั้น ก็จะนำไปเป็นพยานหลักฐานเพื่อทำการตรวจสอบวิเคราะห์ดำเนินการติดตามจับกลุ่มต่อไปโดยในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะทำเรื่องต่อสารเพื่อขอออกหมายจับภาพบุคคลที่เห็นหน้าอย่างชัดเจนต่อไปซึ่งเหตุประทะกันวันดังกล่าวทำให้มีผู้บาดเจ็บสาหัสหนรายส่วนอีก5รายนั้นสามารถกลับบ้านได้แล้วครับ